ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายครูมานิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมเข้าใจว่ามีครูไม่กี่คนนะที่ยังปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ที่เห็นก็มีครูโสพลสาลัมครูสุภชัยโพสุครูบุญถิ่นปทุมลีแล้วก็ครูมานิตนี่แหละครับนอกนั้นเนี่ยเขาสั่งให้หยุดโรงเรียนหมดเลยครับโรงเรียนไม่ต้องสอนครับอยู่กันแต่บ้านผมเข้าใจว่าท่านประธานก็คงทราบว่าวันนี้เขาให้เรียนระบบออนไลน์ไอ้ออนไลน์นี่ก็ดีนะครับท่านประธานขนาดว่าผมเป็นครูมาก่อนเนี่ยผมก็เพิ่งมาตกใจเห็นเหมือนกันเพราะว่าช่วงปิดสภาเนี่ยแหละครับผมได้อยู่ใกล้หลานผมก็คิดไปถึงตาศรีตาสายายมียายมาคุณลุงคุณป้าก็ได้ทบทวนคณิตศาสตร์กันใหม่ภาษาอังกฤษกันใหม่เนื่องจากว่าลูกหลานหลับหมดแล้วครับเพราะเด็กสมาธิมันสั้นแล้วปัญหาต่างๆที่ตามมามากมายไอ้คนบ้านใกล้เรือนเคียงผมนี่ท่านประธานเขามาขอโทรศัพท์มือถือว่าสสคุณครูมีโทรศัพท์มือถือบ้างไหมอยากให้หลานมาได้เปิดอยากให้หลานมันได้เรียนไอ้เราก็ให้ไประบบธรรมดา Wi-Fi ไม่มีอีกครับท่านประธานก็ยุ่งครับสารพัดเลยในภาระที่ความยากจนขนาดนี้ความลำบากขนาดนี้เนี่ยครับมันก็เกิดขึ้นที่ชี้ให้เห็นก็คือทุกหัวละแหงเอาไปเอามาวันนี้ทั้งท่านนายกก็ดีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็ดีบอกว่าไม่ได้บังคับนะแค่ทดลองให้เด็กม.4 ถึงม.6 ไอ้ส่วนข้างล่างไม่เกี่ยวครูผมเป็นตราบาปอีกแล้วครับทั้งที่สั่งไปเนี่ยไปถึงผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการเขตก็สั่งให้ครูเนี่ยไปตรวจการบ้านไปติดตามไปดูแลแต่วันนี้ปรากฏว่าทดลองก็กลายเป็นตราบาปครับจริงๆไอ้การให้เด็กมีความรู้นี่ท่านประธานที่เคารพครับกับในยุคนี้นี่มีหลายรูปแบบมีหลายช่องทางครับเปิดสลับกันเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดภูมิภาคพื้นที่นี่มันต่างกันเอาละครับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบแถวนี้ผมไม่ว่าแต่ต่างจังหวัดปัญหาไม่มีวันนี้เด็กเล่นกันอยู่ในสนามบอลเนี่ยเต็มไปหมดแล้วถามว่าทำไมที่ผมลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้ก็เอาโควิดนี่ก็มาเป็นตัวร้ายตัวหนึ่งที่สร้างตราบาปให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศอย่าลืมว่าเด็กนะครับถ้าไม่ได้เรียนนานๆเนี่ยขาดการติดต่อกับระดับการพัฒนาสมองพัฒนาอารมณ์พัฒนาสังคมผมก็เลยอยากจะกราบเรียนกับท่านประธานผมเชื่อว่าจังหวัดตรังของท่านประธานเนี่ยก็เหมือนกันเลยครับกับจังหวัดสุรินทร์ผมวันนี้แท็บเล็ตเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็คงจะขายได้กล่องสงกล่องเสียงนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยนี่ลำบากขึ้นไปสร้างภาระไปยัดเยียดภาระหรือกระทรวงศึกษาคิดอะไรอยู่ผมไม่รู้ก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าถ้ารัฐมนตรีคิดเองเรื่องนี้ผมไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าคนรอบข้างคิดอย่างนี้มาให้เนี่ยตีก้นสักปั๊บเถอะครับทีหลังจะได้มีสมองนี่กระฉูดคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องมันไม่เป็นปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเอาละครับท่านประธานเรื่องครูเรื่องการศึกษาคงจะมีหลายคนจะมาคุยอยู่ผมอยากกลับเรียนท่านประธานว่าไอ้โควิด-19เนี่ยผมฟังมาเมื่อวานทั้งวันไม่รู้ว่ามันเป็นผู้ร้ายหรือมันเป็นพระเอกแต่ผมอยากจะกลับเรียนก่อนที่จะถึงโควิดก่อนถึงพระราชบัญญัติเงินกู้นี่ถ้าท่านประธานย้อนหลังไปให้ดีนะครับท่านประธานครับก่อนที่โควิดจะมาถึงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีเหตุการณ์และมีปัญหา2ปัญหาใหญ่ๆปัญหาแรกก็คือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปากท้องท่านประธานคงจำได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่เชฟโรเล็กก็หนีนะครับนี่พานาโซนิกก็จะมาหนีเร็วๆนี้ปัญหาความยากแค้นปัญหาปากท้องเกิดทุกหัวละแหงทางใต้ผมมีเพื่อนฝูงมาอาจารย์อยู่ก็เฟซบุ๊กมาให้เห็นแถวหาดใหญ่ตึกเซ้งตึกขายปิดกิจการขายด่วนด่วนด่วนตอนนั้นโควิดยังไม่มานะครับยังไม่มาจังหวัดนครศรีธรรมราชของคุณเทพไทยเพื่อนผมเนี่ยก็มาบอกขายดินขายบ้านกันอยู่เต็มคุณเทพไทยเฟซบุ๊กไลค์ก็เห็นหน้าตาไม่สดใสก็ถามว่าทำไมล่ะก็ยาง5โล100พี่นี่คือปัญหาเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เราอย่าเอาโควิดเป็นผู้ร้ายสิครับ
ถามว่าทำไมที่ผมกล่าวเช่นนี้เดี๋ยวมันจะไปคุยถึง SME หรือซอฟท์โลนบอกว่าช่วยแก้ในช่วงโควิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก่อนหน้านี้คือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่เป็นการบริหารล้มเหลวของรัฐบาลในวันนั้นอันที่สองครับท่านประธานครับแฟดม็อบแฟดม็อบเป็นการเรียกร้องเป็นการรวมกลุ่มของน้องๆ นักศึกษาเพื่อให้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ตามมหาลัยต่างๆเริ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เริ่มที่จะเป็นเรื่องเป็นราวครับท่านประธานครับมันก็เลยสะสมปัญหากันเศรษฐกิจในประเทศเริ่มแย่แล้วบ้านผมพี่น้องมาขับแท็กซี่ขับวินมอเตอร์ไซค์มาทำธุรกิจก่อสร้างเป็นลูกจ้างเริ่มกลับบ้านครับถ้าท่านประธานจำได้วันช่วงนั้นเนี่ยสภาปิดเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ปีนี้มี29วันโควิดยังไม่ได้ร้ายแรงเลยครับแต่เศรษฐกิจเนี่ยมันไปแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วก็พอปิดสภาได้อยู่ระยะหนึ่งอยู่ๆครับท่านประธานที่เคารพครับเมื่อวันที่19มีนา2536นี่63นี่แหละครับนายกรัฐมนตรีออกทีวีนะครับเห็นสภาพนายกวันนั้นผมก็ตกใจครับขอภาพหน่อยฮะนี่ครับท่านประธานนะประเทศไทยต้องชนะไทยต้องชนะผมตกใจครับโอ้โหนายกเปลี่ยนไปครับจากที่เมื่อก่อนนี่แข็งขันมากดูเด่นตาเหมือนพญาราชสีนะครับเหมือนอาชาของพระอิศวรแต่พอมาดูภาพนี้ผมตกใจผมคิดว่าลุงป้อมผมอาจจะโชคดีแล้วอยากจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้ผมคิดไปสารตะว่าวันนี้บ้านเมืองเนี่ยมันมีทั้งโควิดมันมีทั้งแฟดม็อบแล้วมันมีปัญหาเศรษฐกิจตั้ง3ตัวมาก็เห็นใจนายกอยู่ครับที่จะต้องคิดต่างๆนานา ท้ายที่สุดครับท่านประธานที่เคารพครับพอท่านนอนคิดไปคิดมาผมก็เข้าใจว่าก็คงที่จะมีนักกฎหมายมือเซียนต่างๆว่าจะแก้ปัญหากันยังไงเนี่ยจะแก้ปัญหาโควิดอย่างเดียวนี่ใช้ยาอ่อนๆใช้พรบ.พระราชบัตรควบคุมสถานการณ์การกระจายของโรคระบาดก็ได้แต่บางคนผมก็จะพี่นายไม่ได้ถ้าประกาศเที่ยวนี้ต้องฟรีอินวันเลยต้องดูแฟดม็อบด้วยต้องดูอะไรด้วยผมเข้าใจว่าวันนั้นท่านไม่คิดอะไรเลยครับท่านประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินทันทีท่านประธานที่เคารพครับลูกชายผมเรียกผมว่าพ่อนายกประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินผมก็ตะโกนถามไปว่าลูกจอดำไหมลูกบอกว่าไม่หรอกพ่อยังมีเรื่องอื่นอยู่โชคดีหายใจโล่งครับเพราะผมกลัวนายกประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินและทีวีจอดำนี่ทั้งผมทั้งท่านประธานและพวกเราทุกคนทั้ง500คนในห้องนี้แหละครับตกงานครับเพราะท่านหาทางออกไม่ได้จริงๆวันนั้นผมก็เห็นใจก็ดูจากภาพท่านนะครับเปลี่ยนไปจริงๆหลังจากนั้นผมเข้าใจอย่างนี้ครับท่านนายกครับที่พวกเรามาคุยกันเนี่ยท่านไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรไว้เลยท่านไม่ได้เตรียมแก้ปัญหาเลยท่านก็รีบนึกถึงกระทรวงการคลังทันทีให้กระทรวงการคลังดำเนินการว่าจะเอายังไงก็เข้าใจว่าทีมงานที่ปรึกษากระทรวงคลังว่าเอ้าเยียวยาหรือยาไส้คนก่อนก็ไปคิดถึงคน4กลุ่มเองในวันนั้นถ้าท่านประธานจำได้1คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนขับแท็กซี่3คนที่เป็นไกด์หรือมักกุเทศ4คนที่ทำงานบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสแล้วก็อาจจะควบรวมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดแต่ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงจะให้เงินยังไงให้เท่าไหร่ให้เมื่อไหร่เริ่มยุ่งชุลมุนแล้วครับเพราะพ.ร.ก.ฉุกเฉินเองสั่งปิดหยุดกทม.กรุงเทพมหานครก็ออกคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งนี่บ่งให้เห็นชัดครับท่านประธานที่เคารพครับว่าไม่ได้คิดให้มันตกผลึกไม่ได้วางแผนเอาปิดไว้ก่อนเอายาแรงไว้ก่อนวันนี้อ้างแต่โควิด-19 อย่างเดียวแล้วปลอดภัยทุกเรื่องคนก็เลยเริ่มชุลมุนแล้วครับเพราะพอมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วเนี่ยมันก็มีเคอร์ฟิวตามมามันก็มีล็อกดาวน์หยุดปิด
ไปแล้วครับทีนี้ไอ้กระทรวงการคลังก็เหมือนที่หลายคนอภิปรายก็ช้าครับแทนที่จะแก้ปัญหาก็ไม่รู้ใจเงินคนแล้วเท่าไหร่ไอ้นี่ผมเชื่อครับเชื่อโดยสนิทใจจะมาแก้ตัวยังไงก็ไม่ได้หรอกครับว่ากระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีทุกวันนี้ทำงานรวดเร็วผมว่าไม่จริงดูจากเหตุการณ์ต่างๆในวิกฤตอย่างนี้เนี่ยท่านต้องรีบแก้ปัญหาต้องรีบจ่ายท่านต้องรีบให้ไอ้นี่อะไรครับมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายกายกองกว่าจะให้มาพอผมไปอ่านหนังสือพิมพ์ผมก็เชื่อสนิทใจว่าโอ้ท่านเป็นคนมหาอุดครับเพราะว่าขนาดคนในพรรคท่านเองก็บอกว่าท่านเป็นคนช้าในการจ่ายผมก็เลยถึงนึกดื้อได้ว่าท่านชื่ออุตมะครับเพราะท่านอุดไว้หมดทีนี้ท่านนายกเนี่ยท่านก็ทำงานสองขาครับผมดูในสถานการณ์เที่ยวนี้ท่านเป็นคนทำงานที่แปลกผมเคยเห็นท่านนายกรัฐมนตรีแม้กระทั่งว่าท่านประธานเองเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ยังชื่นชมมาโดยตลอดแล้วก็ถือว่าเป็นไอดอลมาตลอดแต่มาเที่ยวนี้ท่านนายกหลังจากให้คนหากลุ่มที่โดนกระทบจากโควิดแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเอาระบบ AI วันนี้ AI ก็โดนด่าโดนโทษว่าข้อมูลไม่ดีก็ประเทศไทยถ้าอะไรที่รัฐบาลทำไม่ประสบผลสำเร็จโชคร้ายหมดเลยครับเช่นที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรื่องนั้นไม่ดีท่านก็บอกว่ารัฐบาลที่แล้วเรื่องโน้นไม่ดีท่านก็บอกว่ารัฐบาลก่อนรัฐบาลของท่านดีหมดประเสริฐศรีแก้ปัญหาไม่ได้ตอนนี้ก็บอกว่าข้อมูลแย่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์แย่คนไม่เคยมีนาสักแปลงนึงก็บอกว่าเกษตรกรมาลงทะเบียนมอเตอร์ไซค์รับจ้างลูกหลานผมนี่มาขับรถอยู่กรุงเทพไม่ได้ก็ต้องวุ่นวายไปหมดครับนี่คือปัญหาที่ท่านไม่ได้แบ่งงานเพราะท่านแบ่งผมก็ใจว่าท่านแบ่งเฉพาะกระทรวงการคลังกับกลุ่มของท่านเพราะท่านไปตั้งสบคศูนย์บริหารในสถานการณ์โควิด19ก็ที่มีทีมแพทย์วันนี้ผมก็ขอชื่นชมว่าทีมแพทย์ในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอหรือสาธารณสุขนะครับหรือเภสัชหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอสมเนี่ยอันนี้ก็เราเห็นกันเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ช่วยเหลือกันจนวิกฤตนี้ผ่านไปแต่ว่าก็ไม่ได้ผลงานรัฐบาลหรอกครับมันเป็นผลงานของกลุ่มนี้กับเป็นผลงานของพี่น้องประชาชนคนไทยคนไทยเรานี่เรียนรู้ไวบอกปุ๊บเข้าใจปั๊บแถมเสียสละท่านประธานเห็นไหมครับหน้ากากอนามัยกับเจลรัฐบาลประกาศว่ามีพร้อมเอาอยู่เอาก็จริงๆไม่มีทะเลาะบอกแวกกันจนข่าวอีกก็คนในรัฐบาลอีกนั่นแหละครับคนในพรรคซีกฝ่ายค้านนี่ไม่มีข้อมูลหรอกครับใครจะไปรู้ว่ามีแมสเท่าไหร่มีเจลตรงไหนก็บอกว่ามีการกักตุนมีการขายไอ้นี่ก็เห็นเขาสอบกันอยู่วันนี้จะไปถึงไหนแล้วผมไม่เกี่ยวนะครับใครจะรวยจากแมสใครจะรวยจากเจลใครจะเอาสถานการณ์วิกฤตขนาดนี้มาทำบาปให้กับโลกร้ายนี้มาทำบาปให้กับคนจนผมสาบแช่งครับรัฐบาลท่านประธานผมไม่เกี่ยวกลับมาเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการผมดูแล้วท่านใช้แต่สบคท่านเอาแต่ปลัดกระทรวงมาเป็นบรรทัดฐานจนปลัดดีไปไหนนี่ติดสร้อยห้อยตามท่านไปหมดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของกระทรวงการคลังเพราะผมดูเพื่อนๆพี่ๆผมที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่ค่อยเห็นได้ออกมาช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้เลยเสมือนตกงานกันหมดครับผมก็เลยก็เช็คที่กระทรวงการคลังว่ามีรัฐมนตรีนี่ได้ขอเงินเยียวยาบ้างที่ตกงานหรือเปล่าเพราะไม่มีบทบาทเลยนายกไม่ได้ใช้เลยก็มีอยู่บ้างท่านอนุทินผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้ใช้มากแต่ท่านเป็นคนอาสาท่านไปเองท่านทำเองนะครับจะให้เห็นรัฐมนตรีไปตัดดิบินก็อ่านเทศกาลไม่มีไอ้ตรงนี้แหละครับมันก็เลยทำให้การบริหารเนี่ยมันมีปัญหาไปหมดทุกระบบเพียงแต่คนไทยโชคดีที่คนไทยรักกันปลองดองเสียสละเอาละครับประธานกลับมาที่เรื่องเงินกู้ถามว่าทำไมที่ผมพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ SME หรือซอฟท์โลนนะครับหรือการตราสารหนี้ซึ่งจริงๆแล้วในกลุ่ม SME กลุ่มนี้มันเจ๊งไปก่อนโควิดมา
ไอ้กลุ่มที่3เนี่ยไอ้กลุ่มที่ซาสานี่เนี่ยมันก็เจ๊งไปก่อนแล้วแต่วันนี้ถือโอกาสจริงๆเงินกู้เที่ยวนี้เนี่ยพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทยจริงๆคือพ.ร.บ.ฉบับแรกไอ้1ล้านล้านนี่แหละครับท่านประธานที่เคารพครับนี่เกี่ยวข้องยังไงต้องยาไส้ผมไม่ได้พูดถึงคําว่าเยียวยานะครับถ้าเยียวยานี่คือการชดเชยที่พอเพียงแล้วก็เพียงพอไอ้นี่เดือนละ 5,000 ตอนแรกได้ 2,000 เดือนสามไปพรรคเพื่อไทยโดยทีมยุทธศาสตร์ให้มาให้ข่าวมาผ่านทางข่าวก็เลยได้ปรับให้เป็น 5,000 แล้วก็ให้ติดต่อกัน3งวดแล้วก็ให้กลุ่มเกษตรกรแล้วก็ไปให้กลุ่มงานอิสระแล้วก็พวกประกันตนในสังคมแล้วก็กลุ่มคนเปราะบางไอ้นี่ผมขอบคุณทีมยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยที่ได้ให้ข่าวผ่านทางสื่อจนรัฐบาลค่อยๆเอาทีละอย่างทีอย่างจะเอาทั้งหมดก็กลัวเสียฟอร์มแต่จริงๆเอาเถอะไม่เป็นไรอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์กับประเทศเหมือนกับวันนี้นี่ท่านให้ไปครอบครัวละ 15,000 นี่ถ้าถามว่าผมคิดลึกๆท่านประธานผมกลัวไหมผมกลัวโครงการประชารัฐก็แจกทุกเดือนไหนไอ้ 15,000 อีกบางครอบครัวได้เป็นแสนแต่ถามว่าผมดีใจไหมท่านประธานผมสุขใจครับเพราะประธานก็คงทราบประชาบ้านทุกยากลำบากให้ไปเถอะแต่คุณอย่าคิดอ้อมแอมเช่นเงิน100,000 ล้านเนี่ย1,000,000 ล้าน1,000,000 ล้านเนี่ยคุณแบ่งเป็น550,000 กว่าล้านไปเยียวยาไปให้สาธารณสุข 45,000 อีก 400,000 เนี่ยคุณจะเอาไปฟื้นฟูในงบฟื้นฟูที่ผมฟังข่าวคนที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยบอกว่าจะไปจัดอบรมประมาณ100,000 ล้านหยุดซะเถอะครับอบรมนี่อบรมกลุ่มแม่บ้านอบรมนู่นอบรมนี่อบรมนั่นอบรมมาสารพัดแล้วครับไม่ประสบผลสำเร็จแล้ววันนี้นี่อาชีพต่างๆนี่มันอยู่ในกูเกิลหมดแล้วเอาแต่เงินสดลงไปแล้วก็ให้เขาคิดโครงการขึ้นมาไม่ใช่คิดโครงการไปจากข้างบนเหมือนอดีตที่เขาเปรียบเทียบเหมือนกับแท่งไอติมโครงการไปจากข้างบนเป็นแท่งกลมๆถอดถุงมาเลียแวบตั้งแต่คนมีอำนาจถึงอธิบดีถึงหัวหน้าส่วนถึงนู่นถึงนี่พอถึงหมู่บ้านเหลือแต่ไม้ที่เสียบไอติมรอยน้ำหวานก็ไม่มีมันหมดเที่ยวนี้ทำโครงการให้ประโยชน์ประชาชนจริงๆเวลาจำกัดครับท่านประธานโครงการใหญ่ๆ2โครงการที่ผมคิดได้โครงการเรื่องน้ำน้ำคือชีวิตคุณคิดเกษตรแบบไหนก็แล้วแต่ปลูกนู่นปลูกนี่คิดไปเถอะครับถ้าน้ำไม่มีนี่เหมือนกับอีสานบ้านผมสุรินทร์เนี่ยเริ่มแห้งแล้งอีกแล้วภัยแล้งมาแล้วท่านนายกกองเองงบไปแต่ท่านให้ไปช่วงฤดูฝนมาก็ขุดไม่ได้ก็ต้องเอาเงินกลับทำไมไม่คิดวางแผนตอนที่มันก่อนแล้งขุดได้น้ำคือชีวิตท่านไปทำโครงการนี้อย่างจริงจังให้พี่น้องประชาชนภาคอีสานนี่มีน้ำแต่อย่าไปทำเหมือนโครงการที่แล้วเอาให้กับองค์การทหารผ่านศึกไปทำงบแก้ไขขุดคลองหนองบึงให้กับชาวบ้านท้ายที่สุดไปขายต่อหรือไม่ผมไม่ทราบแต่รู้ว่าองค์การทหารผ่านศึกไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็เลยมีปัญหากันต้องทำเรื่องน้ำภูมิภาคไหนที่มีความจำเป็นยังไงบ้านท่านประธานก็จะไปทำเรื่องยางอาจไปทำเรื่องข้าวอาจจะไปทำเรื่องปาล์มมันก็แล้วแต่ภูมิภาคแต่ให้ท้องถิ่นเขาคิดมามันถึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงไอ้เรื่องสาธารณสุข 45,000 บาท 45,000 ล้านไอ้นี่ผมยอมรับว่าน้อยครับวันนี้ทำสาธารณสุขให้มันดังให้มันเป็นศูนย์กลางเซ็นเตอร์ของโลกใครก็อยากบินมาเพราะมาเมืองไทยปลอดภัยใครก็อยากบินมายิ้มสมายเมืองไทยขายได้ท่องเที่ยวก็ให้ไปบ้างแต่จริงๆแล้วนี่ต้องให้ท้องถิ่นเขาเป็นคนคิดคนช่วยทำมันก็จะจูนกันนะครับเมื่อเมืองไทยน่ามาปลอดภัยคนไทยให้การต้อนรับกับสูดียิ้มสยามที่ท่องเที่ยวก็มีผมคิดว่าเราเอาวิกฤตเป็นโอกาสชาวบ้านเราก็ให้ความร่วมมือท่านจะเห็นตะกี้แก้ปัญหาวิกฤตนี่ผมไม่ได้ชมเชยรัฐบาลเลยนะครับแล้วประกาศพ.ร.ก.นี่
กู้เงินอย่าไปคิดว่ามีหนี้บุญคุณนะครับแหมประกาศว่านี่นะรัฐบาลเอามาให้มันเงินชาวบ้านเขาเป็นหนี้คุณกู้มาทุกบาทสตางค์เป็นหนี้นะครับแล้วขู่อีกถ้าไม่เชื่อฟังเดี๋ยวจะไม่ให้ไม่ให้ได้ยังไงถ้าเป็นเงินกู้พวกผมก็ไม่ยกมือเพราะพวกผมเป็นตัวแทนประชาชนซีกรัฐบาลก็ผมเชื่อว่าถ้าไม่เอาเงินไปประชาชนก็ไม่กล้ายกท่านประธานที่เคารพครับต้องเล่าความจริงให้กับประชาชนฟังว่าวันนี้รัฐบาลกู้เงิน1ล้านล้านกับ900ล้านไอ้900ล้านเนี่ยจริงอยู่เป็นเงินค้ำแต่มันจะกลายเป็นเงินกู้ในวันที่คนกู้เบี้ยวคนกู้หนีอย่ามาโกหกกันเลยว่าไปค้ำตราสารหนี้ไปทำซอฟต์โหลดไปช่วยนู่นช่วยนี่ถ้าคนกู้หนีคนค้ำต้องรับผิดชอบก็เหมือนกับการกู้ไอ้นี่ปฏิเสธกันไม่ได้ท้ายที่สุดวันนี้พี่น้องที่ได้รับการเยียวยาก็ยังมีอีกเยอะกับท่านประธานครับก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยได้ดูแลอย่าไปตั้งข่าวกับที่ธนาคารดิครับบางคนก็มาธนาคารนี่มันแน่นอย่าไปตั้งอยู่ที่กระทรวงการคลังไอ้ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยมันเป็นเอกสารส่งมาไม่รู้อ่านหรือไม่อ่านตั้งโต๊ะหน้าศาลากลางเลยท่านประธานครับแหมมันจำกัดด้วยเวลาจริงๆท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมมีความสุขที่ได้ขึ้นมาอภิปรายพ.ร.ก.เกี่ยวกับเรื่องการเงิน3ฉบับและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่ใช้เงินกู้ถึง 1.9 ล้านล้านจะมาบอกว่า1ล้านล้านผมก็ไม่เถียงแต่ผมมองแล้ว 1.9 ล้านล้านแต่ไอ้ฉบับ1ล้านล้านเนี่ยผมเต็มใจยกมือให้เพราะผมมี2 อย่างในสมองอย่างแรกผมสงสารชาวบ้านที่ทนทุกข์เจ็บปวดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การดำรงชีพแล้วก็ตกงานในอนาคตอันยาวนานอีกประมาณ7ล้านคนรัฐบาลยังไม่มีแผนในการรองรับเลยผมเห็นใจให้ต่อไปจากนี้ผมก็ไม่ว่าแต่ไอ้ส่วนหนึ่งท่านประธานที่ผมลังเลในเบื้องต้นเงินพวกนี้ต้องใช้หนี้ปีละ 50,000 ล้านบาทมันเป็นการทำลายการพัฒนาของประเทศในอนาคตวันข้างหน้าเราอยู่ไม่กี่ผืนผ้าแล้วหรอกครับท่านประธานแต่ลูกหลานของเราในอนาคตจะต้องสู้กับต่างประเทศได้ที่ผมบอกเหมือนเรื่องการเรียนตะเกียเอาครูผมเป็นตาบาปให้โอกาสการพัฒนาประเทศแต่ผมตัดสินใจยากระหว่างคนจนในวันนี้คนลำบากในวันนี้กับอนาคตของลูกหลานในวันหน้าแต่ส่วน2ฉบับหลังนี่ผมคิดหนักครับเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยมีฐานะอยู่แล้วเศรษฐีอยู่แล้วนะครับมีเศรษฐ์เป็นเศรษฐีทั้งนั้นยังมีทุนอยู่ยังมีโอกาสอยู่แต่ตาสีตาสาที่กลับบ้านจากจังหวัดต่างๆในเมืองเจริญเนี่ยเขาตกงานบ้านเช่าของผ่อนรถโดนยึดลูกเมียแสนสาหัสครับไหนจะเปิดเรียนอีกยังไม่เปิดเรียนก็ออนไลน์ไปก็เจ็บปวดตั้งแต่เบื้องต้นผมก็เลยอยากบันทึกไว้ในกลางที่ประชุมแห่งนี้ว่าความสับสนในการอนุมัติแต่ผมจำใจเพราะรัฐบาลเอาโควิดมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาประชาชนมาเป็นเฉลยในการขังแต่ผมอยากกลับเรียนว่าเงินนี้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของประชาชนเราจะต้องชดใช้หนี้ตราบใดที่เรามีลมหายใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นทางตรงก็คือการเสียภาษีตรงที่สรรพากรทางอ้อมก็เสียค่าแหวกต่างๆหรือค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งคนจนในประเทศนี้ในเมืองนี้เสียภาษีมากกว่าคนรวยครับถ้ารวมกันจริงๆเพราะคนจนเสียตั้งแต่ตื่นเช้าแต่คนรวยๆบางคนยังไม่ได้เสียหรอกครับแต่เมื่อเขาเสียไปแล้วเขาได้ทุนคืนแต่คนจนเสียแล้วเสียเลยผมก็อยากจะฝากพี่น้องไว้ว่าทำยังไงได้เมื่อเราเจอรัฐบาลอย่างนี้บริหารอย่างนี้เอาเรามาเป็นตัวประกันอย่างนี้เกิร์ฟิวก็ไม่เลิกล็อกดาวน์ก็ไม่เลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ไม่เลิกโรงเรียนก็เปิดไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับท่านประธานผมก็เลยฝากไปหาลุงตู่เอาละครับลุงตู่ต้องการอยู่20ปีลุงตู่ก็อาจจะโชคดีครับถ้าลุงตู่
บริหารเรื่องโควิดได้ดีหนี้สินพี่น้องปัญหาปากท้องหมดไปแต่ถ้าปัญหาปากท้องคนว่างงานเพิ่มขึ้นมาเยอะๆๆมากก็คิดเอาแหละครับผมก็ขอกราบเรียนท่านประธานด้วยเวลาจำกัดไว้เพียงแค่นี้ครับขอกราบขอบคุณครับครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ